ดีขึ้นปะไม่รู้ช่างมันอ่ะวันนี้นะคะขิงก็จะมารีวิวสิ่งหนึ่งนะคะที่ขิงเห็นมาในโลกโซเชียลสักพักแล้วนะก็คือขนตาแม่เหล็กนั่นเองค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะทั้งหมด4อันนะคะนั่นก็คือหมายถึงว่าทำได้2ตานั่นเองก็คือแบบด้านบนด้านล่างอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจากประสบการณ์ที่แบบไปหาดูมาก่อนอันนี้นะคะก็ไม่ค่อยเห็นว่าใครจะสามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้ขิงก็เลยในเมื่อฉันแบบว่าได้มาแล้วมาลองติดกันดูดีกว่านะคะว่าขนตาแม่เหล็กเนี้ยมันจะแบบธรรมชาติเหมือนที่เขาเคลมไว้หรือเปล่าเนาะเริ่มแรกเราก็ต้องมีการซูมไม่ได้จากวิธีที่ขิงดูว่าเขาทำยังไงนะคะก็คือเอาชิ้นหนึ่งเนี่ยไว้ด้านบนขนตาของเราแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้ขิงปัดมาสคาร่ามาแล้วนะคะเพื่อให้ขนตามันแบบมีวอลลุ่มนิดนึงมันจะได้แบบมีสเปซให้เกาะเพราะว่าขนตาปกติคือสั้นมากคือขนตา2อันนะคะแถบดำๆที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะคะก็คือแม่เหล็กนั่นเองนะคะคือมันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะประกบกันแบบนี้เห็นไหมใช้หน้าตัวเองเป็นหลังนะคะก็ดูดีแหละดูแบบคนแต่งหน้าไม่เป็นก็อาจจะใช้ได้อะไรเงี้ยอันนึงขิงก็จะวางไว้ด้านบนก่อนนะคะก็อันนึงเอาใหม่เราอาจจะไม่เซียนเองดูสิโอเคใช่ป่ะแต่คือมันรำคาญตา มากมันเหมือนแบบมีอะไรห้อยๆอยู่แต่คือเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยคือใกล้ๆแล้วแบบนางไม่ได้แบบใกล้เคียงกับคำว่าธรรมชาติเลยแล้วหัวตรงนั้นมันห้อยลงมาเดี๋ยวต้องลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่โอเคใจเย็นวิธีการถอดก็ดึงออกมาเลยนะคะอะไรเนี่ยแค่ติดขนตาทำไมมันต้องยากเย็นเบอร์เนี้ยคือเขาไม่มีวิธีด้วยนะคือประมาณว่าแบบตามสังขารอะกระดกเป็นนี่เลยกระดกเป็นใบไม้แห้งเลยมันดูง่ายมากแต่แบบมันทำไม่ได้อะมันไม่ใช่มันต้องทำได้สิคือแบบมันหนีบขอบตาฉันรอบนี้นะคะติดยังไงก็จะได้อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวจะไปข้างขวาแหละเพราะว่าสตั๊กอยู่นานมากแล้วรอบนี้ค่อนข้างดีกว่ารอบที่ผ่านมาแต่ก็แบบไม่สบายตาเลยคือมันหนีบแบบชิดมากชิดกับตัวแบบหนังตามากนำมาต่อค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะอุ้ยหล่นเนาะหล่นเก่งเนาะทำให้เสียเวลาเก่งมากเลยเนาะอุปกรณ์เนี้ยแล้วคือจะเมาว่าขนตาคุณภาพ5บาท10บาทมากเวอร์คือบางมากแล้วก็แบบต้องทำให้ลำบากขนาดนี้ด้วยอะไรวันเนี้ยเอ้ยโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับขนตาแม่เหล็ก2ข้างนะคะซึ่งจะเห็นว่ามีความเงิงมีความแบบไม่สมเหตุสมผลมากอะไปดูฟันหน้าต่อดีกว่าว่าควรจะมีไหมนะคะสิ่งนี้จริงๆอะคิงคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วล่ะว่าขิงแนะนำว่ายังไงนะคะมันไร้สาระมากไม่ได้จริงเลยนะคะแล้วมันใช้ลำบากมากว่าคือดูที่ตาขิงดีแบบอะไรก็ไม่รู้อะมันแบบเป็นแบบเนี้ยติดยากมากกว่าใช้กาวปกตินะคะแล้วลักษณะขนตาเองก็แย่มากด้วยคือแข็งมากแล้วแบบเนี่ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรคะตอบไม่ได้แต่คืออันนี้ขิงซื้อมาจากAliExpressนะคะก็เลยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ประมาณ100 ยูโรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าอะไรแบบเนี้ยที่อเมริกาขายแพงมากขายเป็นพันเลยแล้วคือแบบ what the fuck มากอะสรุปคือไม่ต้องซื้อไม่ต้องตามนะคะอย่างที่เห็นมันไร้สาระแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ง่ายเลยนะคะแล้วขิงว่าขิงเป็นคนติดขนตาได้ค่อนข้างจะไวอยู่นะแต่แบบอันนี้คือแบบทำอะไรสุดท้ายมันก็จะเป็นขยะอยู่ดีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ยสาวแต่งหน้าตั้งนานเสียหายมากเสียหายมาก